สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven พาผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะช่วงนี้ค่าเงินเยนถูกแต่ทั้งนี้เงินเฟ้อที่บ้านเขาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะพอเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายค่ะของภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงไปนะคะดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะคะเงินเฟ้อค่ะได้ฉุดการใช้จ่ายนะคะของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเปิดเผยนะคะว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญี่ปุ่นประจำเดือนมิถุนายนลดลงไปร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่4ค่ะเนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงก็กดดันนะคะความสามารถในการบริโภคในข้อมูลระบุค่ะว่าครัวเรือนที่มีสมาชิก2คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยใช้จ่ายเฉลี่ยราวๆ 275,545 เยนนะคะหรือประมาณ 1,900 ดอลลาร์ซึ่งเมื่อเทียบรายเดือนเนี่ยการใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ค่ะข้อมูลการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนถือเป็นดัชนีสำคัญนะคะในการสะท้อนการบริโภคของภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ญี่ปุ่นพอแยกย่อยตามประเภทการใช้จ่ายค่ะก็พบว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าลดลงร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลงร้อยละ 8.5 ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ